ันนี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวยังบ้านพี่เมืองน้องของเรากันบ้างนะคะที่นี่ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าที่ลาวทางฝั่งตอนใต้ที่แขวงจำปาสักโดยเฉพาะที่ปักเซปักตองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งทำเงินให้กับนักธุรกิจชาวไทยหลายต่อหลายคนนะคะบางคนก็ประสบความสำเร็จจากประเทศไทยแล้วก็ไปตั้งรกรากที่นั่นไปทำสวนเกษตรจนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยมาได้ดีมาได้ถูกจังหวะประสบความสำเร็จไปแล้วหลายรายค่ะที่ปักเซปักซองยังมีเสน่ห์ดึงดูดอะไรอีกบ้างนะคะเราไปติดตามจากรายงานโดยคุณสำริดซึ่งใจยิ้มค่ะประเทศลาวอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติน้ำท่าป่าเขาลำเนาไพรอย่างลาวใต้แขวงจำปาสักที่เมืองปากเซมีแม่น้ำโขงกั้นกลางธุรกิจสองข้างแม่น้ำกำลังบูมบ้านของป้าดาวเรืองหรือนางดาวเฮืองหลิดดงเศรษฐินีลาวกำลังก่อสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะใช้เงิน 4,000 ล้านบาทส่วนปากซองโอกาสทองของนักธุรกิจภูมิประเทศสวยงามภูเขาสูงจุดสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300 เมตรอากาศเย็นทั้งปีนักธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านแห่แหนมาลงทุนอย่างนักธุรกิจไทยทำสวนพืชเมืองหนาวทั้งส้มกาแฟนี่คือกาแฟพันธุ์อาราบิก้าครับที่ผักซองประเทศลาวเจ้าของไร่เนี่ยก็เป็นคนไทยครับคุณเจริญพื้นที่มากมายมหาศาลครับสุดลูกหูลูกตาแค่พื้นที่ตรงนี้ครับ 30,000 กว่าไร่ธุรกิจของคุณเจริญสิริวัฒนาภักดีมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของไทยเบฟนอกจากทำธุรกิจน้ำเมามาค่อนชีวิตตอนนี้หันมาทำการเกษตรอย่างที่ปากซองตั้งเป้าไว้ว่าจะมีไร่กาแฟแสนไร่เพราะที่แห่งนี้เหมาะสำหรับปลูกกาแฟส่งทีมงานระดับมันสมองด้านการเกษตรมาคุมงานพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกษตรเลยครับคือเหมาะสำหรับกาแฟดีกว่า เพราะว่าก็มีข้อมูลเยอะแยะนะว่าที่นี่เป็นแหล่งภูเขาไฟและเหมาะสำหรับกาแฟแล้วก็หลายๆนักวิชาการก็วิเคราะห์ว่าน่าจะติดหนึ่งหรือสองของโลกที่ว่าปลูกกาแฟนอกจากนี้เฮียเป็งหรือนายบรรทูลจิระวัฒนากูลเจ้าของสวนส้มรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยส้มธนาธรก็มาลงทุนที่นี่ด้วยหลังจากที่พ่อเฒ่าคำไตศรีพันดอนผู้มากบารมีของลาวเชิญมาลงทุนบนผืนดินนับพันนับหมื่นไร่สวนส้มลาวธนาธรมีหลายแปลงแต่แปลงที่น่าทึ่งให้กับผู้พบเห็นและนักธุรกิจไทยคือแปลงนี้พื้นที่นับพันไร่ที่ไม่ธรรมดามีน้ำตกในสวนส้มถึง4ที่ด้วยกันก็เราก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะครับประมาณ12บ้าง18บ้างแล้วแต่แปลงแล้วแต่ที่แล้วแต่การลงทุนครับไอ้นั่นคือแบ่งกำไรแบ่งกำไรคือเขาไม่ต้องลงทุนนะอ๋อแต่ว่ารัฐลงทุนในเรื่องของสถานที่สถานที่ให้สถานที่เราแล้วอย่างของคุณเจริญเนี่ยคุณเจริญคือเขาอาจจะเป็นเช่าหรืออะไรเพราะคุณเจริญเขาเทคโอเวอร์จากปักซองไฮแลนด์อ่ะเจ้าของคนนี้ก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าอยู่อุดรหรือยังไงเอาไปเทคโอเวอร์นั่นก็คือค่าเช่าเป็นรายปีใช่ครับอยู่จุดนี้ไปเวียดนามแค่200กิโลอ๋อไม่ไกลไม่ไกลถ้าไปถึงชายแดนของไทยก็แค่100กว่ากิโลต้นๆโอ้คือไปเขมรก็100กว่านี่คือถนนสายใหม่ครับตัดระหว่างปากเซไปยังประเทศเวียดนามผ่านประเทศลาวครับถนนสายนี้จะเป็นถนนสายเศรษฐกิจใหม่ของอาเซียนถนนเส้นนี้มี4ประเทศได้ประโยชน์ออกจากด่านช่องเม็กที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีไปยังปากเซแขวงจำปาสักผ่านแม่น้ำโขงแล้วขึ้นไปที่ราบสูงปากซองผ่านมหาขุนเขาของลาวใต้มุ่งหน้าสู่เวียดนามส่วนทิศใต้คือประเทศกัมพูชาถนนเส้นนี้เชื่อมต่อขนส่งผู้คนเศรษฐกิจเคลื่อนไหลการค้าการขายของ4ประเทศจะเฟื่องฟูส่วนชาวบ้านที่ปากซองมีอาชีพปลูกกาแฟอาราบิก้าปลูกกันสองข้างบ้านบางต้นอายุมากกว่า40ปีมนต์เสน่ห์ของเมืองปากซองคือชาวลาวยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างเหนียวแน่นหญิงสาวนุ่งผ้าสิ้นมือถือเทียนดอกไม้มารอรับพระพุทธรูปเพื่อแห่ไปวัดส
ทุกคนหน้าตาเบิกบานทั้งผู้เฒ่าผู้แก่และเด็กๆน่ารักน่าชังเพื่อรอรับ